ซึ่งผมก็จะมาจับไก่นะครับไปทำอาหารมันยังสดอยู่เลยครับมันยังดิ้นอยู่เลยนี่เฮ้ยนี่ไงมีทุเรียนอยู่ครับเห็นไหมครับเห็นทุเรียนไหมกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Teacher อยู่กับผมคุณแซงนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่นี่เป็นสวนของผมครับเป็นสวนซึ่งผมก็จะมาจับไก่นะครับไปทำอาหารนี่เห็นไก่ไหมครับนี่ซึ่งในการจะจับไก่เนี่ยเราต้องมีอาหารมาล่อมันครับนี่คือข้อ3นะครับต่อไปเราก็เรียกมันนะครับแล้วก็หว่านข้าวสารให้มันครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นไก่มันก็จะมาครับนี่ครับจังหวัดนี้แหละครับที่เราจะจับมันได้ครับเราได้เนื้อไก่มาแล้วนะครับดูครับดูครับมันยังสดอยู่เลยครับมันยังดิ้นอยู่เลยนี่โอ้โหเราจะมาหาทุเรียนกันนะครับคือสวนของผมเนี่ยได้ปลูกทุเรียนครับนี่ครับก็เป็นต้นทุเรียนของผมนี่ทุเรียนจากสวนอื่นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นต้นยังไงแต่อยู่สวนผมเนี่ยมันเป็นต้นแบบนี้แหละทุเรียนมาครับเรามาหาดูทุเรียนเฮ้ยนี่ไงมีทุเรียนอยู่ครับเห็นไหมครับเห็นทุเรียนไหมนะครับทุเรียนนี่ครับทุเรียนนี่ครับผมเราก็ได้ทุเรียนแล้วบอกแล้วครับว่าสวนของผมเนี่ยมีผลไม้มากมายหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอมะแตงตะโมชะยูโหยเราก็ไปดูครับว่าไก่กับทุเรียนเนี่ยนำมา mix and match กันเนี่ยอาหารที่ออกมามันจะอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงไปชมกันครับ One hour later กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Teacher อยู่กับผมคุณแซงซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับรายการ Mix and Match รายการที่จะนำของ2สิ่งนี้นะครับมา mix กันนะครับผมเรามาดูว่ามันจะ match กันไหมนะครับผมเราเริ่มจากอาหารชนิดแรกนั่นคือไก่ไก่ส่วนนี้ก็คือเป็นอกไก่นะครับหลายคนคงยังไม่รู้ว่าผมชอบกินไก่แค่ไหนนะครับและสิ่งที่2นั่นก็คือทุเรียนนั่นเองนี่ทุเรียนนี้นะครับผมเก็บมาจากสวนของผมนั่นเองเรามาดูว่าไก่กับทุเรียนนี่นำมาปั่นรวมกันรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงนี่ครับเครื่องปั่นเจ้าเดิมของเราและไก่ครับเปิดฝาใส่ไก่ลงไปไม่ใช่ครับอันนี้ไก่มันยังดิบอยู่นะครับซึ่งผมไม่กินไก่ดิบครับผมไม่กินของดิบนี่ครับผมไก่สุกที่ผมได้นำไปต้มมาแล้วนะครับเนื้อไก่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการต้มนี้ถ้าใครยังไม่ทราบว่าผมทำยังไงกดลิงก์ที่ตัวไอได้เลยครับไก่ที่เห็นอยู่ในชามนี้นะครับปริมาณเทียบเท่ากับอกไก่นี้1ชิ้นนะครับน้ำหนักนะครับผมก็ประมาณ200กรัมครับไก่100กรัมเราจะได้โปรตีน24กรัมนะครับไม่พูดทำเพลงครับใส่ไก่ลงไปเลย ไม่ได้ครับเสียดายครับต่อไปนะครับเราก็ใส่ทุเรียนไปนะครับเรามาปอกทุเรียนก่อนคำเตือนนะครับผมถ้าใครปอกทุเรียนไม่เป็นแล้วอยากมาลองปอกอย่าดีกว่าครับนี่ครับทุเรียนจากสวนผมไปเก็บมาครับผมสดๆร้อนๆครับโอ้โหใหญ่เกือบจะเท่าหน้าของผมครับผมคิดว่าหน้าผมใหญ่แล้วนะครับทุเรียนบัวนี้ยิ่งใหญ่กว่าครับคิดดูแล้วกันครับเป็นไงครับว่ามันใหญ่แค่ไหนเป็นไงหอมกลิ่นทุเรียนครับคุณคิดว่าทุเรียนเนี่ยหนึ่งบัวนี้เนี่ยถ้าแพ็คขายมันจะราคาเท่าไหร่กันผมขอชิมเนื้อทุเรียนอย่างเดียวดีกว่านะครับกรอบนอกนุ่มในครับดูครับพอครับผมเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนไก่ปั่นนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาใส่ทุเรียนตามลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยครับแต่ส่วนตัวอยากกินทุเรียนมากกว่าไก่นะครับดูครับทุเรียนเน้นๆ
พอไหมพอไหมพอไหมครับไม่มึงเนี่ยกินพอไหมกินพอหรือยังที่จะปั่นได้แล้วเราก็จะใส่ทุเรียนไปแล้วครับประมาณครึ่งต่อครึ่งครับต่อไปเราก็เติมน้ำแล้วก็ปั่นนะครับการเติมน้ำนะครับถ้าชอบเข้มข้นเราก็เติมน้ำน้อยนะครับถ้าเราชอบแบบกรอกปุ๊บลงคอหายวับนะครับเราก็เติมน้ำเยอะๆเรามาดูว่าการมิกซ์ครั้งนี้มันจะแมทช์กันไหมนะครับไก่กับทุเรียนมันจะเข้ากันไหมไปดูอยากจะบอกก่อนนะครับว่าไก่เนี่ยมันมีกลิ่นคาวมากนะครับผมบางคนนี่ก็ไม่ชอบไก่ปั่นเลยครับแต่บางคนก็สามารถกินได้การที่จะนำสิ่งต่างๆมาปั่นรวมกับไก่ปั่นเนี่ยต้องสามารถดับกลิ่นไก่ได้ดีนะครับอย่างเช่นของเปรี้ยวอย่างเช่นแอปเปิ้ลนะครับผมโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้ผมเลือกทุเรียนนะครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าทุเรียนนะครับซึ่งหาง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกมากอันนี้ผมประชดเรามาดูครับว่าทุเรียนมันจะดับกลิ่นคาวของไก่ปั่นได้ไหมมากินกันเราลองมาดมกันดูนะครับว่ามันจะได้กลิ่นอะไรกลิ่นทุเรียนครับมาก่อนกลิ่นไก่ครับแปลว่าไม่ได้กลิ่นคาวของไก่เลยครับดูครับดูความเป็นสมูทตี้ครับมาครับเราลองมาชิมกันคำแรกว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงสามารถดับกลิ่นคาวของไก่ได้ไหมอยากจะบอกว่าไม่ได้รับกลิ่นไก่เลยครับเท็กเจอร์ของไก่เนี่ยยังมีอยู่นะครับเท็กเจอร์ของไก่มันก็จะเป็นเท็กเจอร์ของเนื้อไก่นี่แหละใครๆกินเนื้อไก่ก็คงจะรู้ดีแต่กินข้าวของไก่เนี่ยไม่มีครับแล้วก็จะได้กลิ่นของทุเรียนอย่างเดียวและความหวานของทุเรียนก็จะจางหายไปนะครับเนื่องจากว่าเราได้เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับถ้าอยากได้ความหวานเราควรหาทุเรียนที่มันเละกว่านี้นะครับหรือมันสุกกว่านี้นะครับมันจะให้รสหวานมากกว่าทุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในถือว่าอร่อยครับเมนูไก่ปั่นทุเรียนนี้นะครับเต็ม10ผมให้ไป8เต็ม10ครับผมซึ่งมันไม่ค่อยได้รสชาติความหวานของทุเรียนนะครับนะครับลองมากินให้หมดครับเสียดายของครับทุเรียนนี่ไม่ราคาไม่ได้ถูกๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามันข้นๆเร็วๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เราอ้วกได้นะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่คุ้นชินกับอาหารแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับรายการ Mix and Match นะครับ EP หน้าจะเป็นเมนูไก่กับอะไรเรามาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh.